สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดบก.ลายจุดซัดกลับเดือดหลังป้าอดีตกปปส.องลงด่ากราดจ้างเด็กแว้นที่อยุธยาเข้าร่วมชุมนุมนายสมบัติบุญงามอนงหรือบก.ลายจุดแกนนำกลุ่มคาม็อบออกมาโพสต์ข้อความระบุว่าเรื่องที่ป้าไม่เห็นด้วยกับคาม็อบผมไม่ติดขัดถ้าเห็นด้วยก็มาถ้าไม่เห็นด้วยก็ไม่ต้องมาจะวิจารณ์ก็ได้แต่ไม่ใช่การกล่าวหาว่าผมไปจ้างเด็กแว้นที่อยุธยาคนละ 1-2,000 บาทนอกจากไม่มีข้อเท็จจริงกุเรื่องกล่าวร้ายโดยไม่จริงแล้วยังเป็นการลดทอนตนเองผมค่อนข้างเอ็นดูป้าคนนี้อยู่มิใช่น้อยได้เห็นตัวว่ายังมีคนที่เป็นอดีตกปปส.ยืนยันเชียร์ประยุทธ์อยู่จริงเป็นตัวอย่างที่ดีในการอธิบายว่าโรคเซลล์สมองน้อยนั้นอาจแพร่ระบาดกันได้อย่างระหว่างคนสู่คนเวลาป้าอ้างถึงการชุมนุมกปปส.ที่คนมาเป็นล้านหมายความว่าถ้าพวกผมมีคนออกมาเยอะแบบกปปส.ถึงจะทำได้ใช่ไหมตอนกลางคลิปบอกว่าตนเองเป็นคนโง่ตอนท้ายคลิปบอกว่าตัวเองไม่โง่ผมไม่รู้ว่าจะเชื่อตรงไหนแต่เอาเป็นว่าผมฟังป้าแล้วจับใจความได้น้อยมากอย่าใช้อารมณ์ครับมันทำให้ป้ายิ่งดูไม่ดีแต่ไม่ใช่ว่าป้าเป็นคนไม่ดีนะขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณค่ะ